ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูพิชยาสาจันทร์นะคะวันนี้เราก็ยังเรียนกันนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะยังไม่ขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะแต่ว่าวันนี้เนื้อหาที่เราจะเรียนนั้นก็จะแตกต่างจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาพร้อมกันค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราอยู่ในเรื่องนี้นะคะเรื่องของมวลนะคะเรื่องของวัตถุนะคะเดี๋ยวทบทวนก่อนว่าวัตถุนะคะและสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นผิวของโลกนั้นนะคะไม่ว่าวัตถุนั้นจะหลุดลอยไปในอากาศนะคะเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตนะคะและวัตถุทุกชนิดถูกแรงดึงดูดของโรคกระทำให้ยึดติดกับโรคใบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเรากระโดดขึ้นไปในแนวดิ่งแล้วนะคะเราจะต้องใช้แรงนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยลอยตัวขึ้นและเมื่อเราเพิ่มมวลให้กับร่างกายมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องใช้แรงมากขึ้นตามไปด้วยในการกระโดดเพื่อเป็นการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมคะเพื่อเป็นการเอาชนะแรงโน้มถ่วงของโรคเห็นไหมคะต่อมาน้าเรียนดูนะคะครั้งนี้นะคะมวลหรือแรงโน้มถ่วงนะคะเขาบอกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะหรือแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุนะคะทุกชิ้นบนโลกด้วยน้ำหนักนะคะจะมีปริมาตรแรงดึงดูดที่กระทำต่อวัตถุเราเรียกว่าน้ำหนักเห็นไหมคะเราเรียกว่าน้ำหนักซึ่งมวลและน้ำหนักนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะมวลเป็นปริมาตรของวัตถุส่วนน้ำหนักนั้นเป็นปริมาตรของแรงดึงดูดของวัตถุที่กระทำต่อโลกนะคะอันนี้เราไปแล้วนะคะเรื่องของเครื่องชั่ง2จานและเครื่องชั่งสปริงนะคะแล้วก็ลักษณะของทรายนะคะเป็นการทบทวนไปในตัวนะคะเรื่องของดวงจันทร์เห็นไหมคะใครยังจำได้มั่งดวงจันทร์กับโลกใช่ไหมคะโลกมีมวลมากกว่าดวงจันทร์ใช่ไหมคะโลกมีมวลมากกว่าดวงจันทร์นะคะหรือว่าดวงจันทร์มีมวลน้อยกว่าโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแรงดึงดูดของดวงจันทร์ก็จะน้อยกว่าแรงดึงดูดของโลกเห็นไหมคะอันนี้ครูก็พูดไปแล้วนะคะมาดูอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเมื่อออกแรงกระทำนะคะเท่ากันต่อวัตถุที่มีมวลนะคะต่างกันวัตถุนั้นเคลื่อนที่ได้ไม่เท่ากันเห็นไหมคะโดยวัตถุที่มีมวลน้อยกว่านั้นจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าเห็นไหมคะเนื่องจากวัตถุที่มีมวลมากจะมีการต้านทานการเคลื่อนที่นะคะได้มากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยนะคะมวลในที่นี้ก็คือปริมาตรของเนื้อวัตถุเห็นไหมคะมวลคือปริมาตรของเนื้อวัตถุซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมซึ่งมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงนะคะการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นนะคะเมื่อมีมวลมากก็จะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็จะทำให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้ยากด้วยดังนั้นนะคะมวลของวัตถุจะหมายถึงปริมาตรของเนื้อวัตถุนะคะยังมีการต้านทานการเปลี่ยนแปลงของวัตถุด้วยนะคะครูเลยยกตัวอย่างรูปมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นการนะคะบรรจุทรายใส่ลงไปในบีกเกอร์นะคะซึ่งบีกเกอร์2ใบนี้มีขนาดเท่ากันคือ100 ml เห็นไหมคะแต่ว่าต่างกันในระดับของทรายในบีกเกอร์บีกเกอร์ใบที่1นะคะเราจะใส่ทรายไปประมาณ20 ml ส่วนบีกเกอร์ใบที่2เราจะใส่ทรายไปในระดับ100 ml เห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตเราก็จะพบว่าบีกเกอร์ใบที่1นั้นมีมวลมากกว่าคือ20 ml โทษทีค่ะบีกเกอร์ใบที่1นั้นมีมวลน้อยกว่าคือ20 ml ส่วนบีกเกอร์ใบที่2นั้นจะมีมวลมากกว่าคือ100 ml ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะสังเกตจากระดับขีดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าแรงที่เราจะทำให้บีกเกอร์ใบที่1เนี่ยเคลื่อนที่เราจะออกแรงน้อยกว่าแรงที่ทำให้บีกเกอร์ใบที่2เคลื่อนที่เราจะต้องออกแรงมากกว่าเห็นไหมคะออกแรงในการดันเพื่อให้วัตถุเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่เห็นไหมคะยิ่งเราออกแรงมากเท่าไหร่วัตถุของเราก็จะยิ่งเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นซึ่งมันจะทำสัมพันธ์กับทฤษฎีที่เคยกล่าวมาใช่ไหมคะว่าวัตถุที่มีมวลน้อยจะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าวัตถุที่มีมวลมากก็จะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าแต่ก็จะต้องออกแรงเป็นไงคะมากกว่าด้วยเพื่อทำให้วัตถุมันเกิดการ
เคลื่อนที่นั่นเองค่ะถูกต้องทีนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะครูก็จะมีนะคะแบบทดสอบปรนัยนะคะเป็นแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้ลองทำดูอยู่ประมาณ10ข้อนะคะให้นักเรียนทำแบบทดสอบนี้นะคะในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในหน้าที่140และหน้าที่141นะคะเพื่อเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้ก่อนนะคะเช่นข้อที่1เนี่ยเขาถามว่าข้อใดอธิบายเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงได้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ตอบมา1แรงโน้มถ่วงของโลกทําให้นะคะว่าวลอยอยู่ในอากาศได้เห็นมั้ยคะ2สำรีไม่ตกสู่พื้นโลกเพราะมีน้ําหนักเบาเกินไปอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนก็ทํานะคะโดยการเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงคําตอบเดียวนะคะและก็ทำลงไปในหน้าที่140และหน้าที่141นะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจของตัวเราเองนะคะในการเรียนเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะคะมีให้นักเรียนได้ทำอยู่นะคะเช่นครูถามว่าวัตถุทุกชนิดบนโลกเมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระจะมีทิศทางการเคลื่อนที่เข้าหาพื้นผิวของโลกเนื่องจากมีแรงในข้อใดเห็นไหมคะนักเรียนดูแล้วนักเรียนก็ลองคิดคำตอบของตัวเองตามไปด้วยข้อ1แรงลอยตัวข้อ2แรงเสียดทานนะคะข้อ3แรงโน้มถ่วงของโลกหรือว่าข้อ4แรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองเลือกคำตอบดูซิว่ามันถูกไหมเป็นไงคะถูกไหมบางคนอาจตอบถูกต้องตอบข้อ3นะคะคือแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมคะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกคือแรงดึงดูดของวัตถุทำให้โลกของเราเนี่ยสามารถยึดติดกับพื้นผิวของโลกได้ข้อสอบที่ครูใช้ในนี้กับในหนังสือเรียนของนักเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตื่นเต้นอย่างไรข้อสอบเราไม่เหมือนกันแน่นอนในหนังสือจะเป็นอีกชุดหนึ่งนะคะอันนี้ครูลองทำมาดูนะคะมาลองแล้วมาดูข้อ2สิจะมีอยู่ประมาณ10ข้อนะคะข้อ2นะคะการเคลื่อนที่ในข้อใดมีทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงการเคลื่อนที่ในข้อใดมีทิศทางตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมคะข้อ1มะพร้าวหล่นจากต้นข้อ2เดินขึ้นบันไดข้อ3กระโดดล่มหรือว่าข้อ4การลงลิฟต์นักเรียนลองคิดนะคะคิดคำตอบของตัวเองก่อนว่าน่าจะเป็นข้อใดที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวกับทิศทางนะคะตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกมีคำตอบของตัวเองยังคะมีแล้วมีแล้วเราลองมาดูกันซิว่าคำตอบนั้นมันถูกหรือว่ามันผิดเป็นไงคะข้อนี้ตอบข้อที่2ถูกไหมคะต้องตอบว่าเดินขึ้นบันไดนะคะเหตุผลคือการเดินขึ้นบันไดนะคะเป็นการขึ้นที่ที่มีการที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งครูบอกแล้วว่าถ้าเวลาเราเดินขึ้นบันไดนะคะเดินขึ้นตัวเปล่ากับการที่เราเดินขึ้นโดยการสะพายกระเป๋าเป้ใช่ไหมคะเวลาเราสะพายกระเป๋าเป้เดินขึ้นเนี่ยเราจะต้องออกแรงมากกว่าเพราะเราแบกน้ำหนักมากกว่าเห็นไหมคะนักเรียนหลายๆคนตอบถูกเก่งมากค่ะเดี๋ยวมาลองดูอีกข้อหนึ่งข้อที่3เห็นไหมข้อนี้ง่ายมากนักวิทยาศาสตร์ท่านใดนะคะเป็นผู้นะคะค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก1ดอตัน2ทอมสันค่ะ3นิวอาร์มสตรองหรือว่า4เซอร์ไอแซคนิวตันคะข้อนี้คิดแป๊บเดียวเองนะคะไม่ต้องตอบนานเลยตอบถูกต้องค่ะข้อนี้ไม่เฉลยก็รู้ว่าต้องเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันเห็นไหมคะเซอร์ไอแซคนิวตันนั่นเองท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะคะที่ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันใช่ไหมคะที่ครูพูดไว้ไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลอยู่ๆลูกแอปเปิลตกลงมาสู่พื้นผิวเลยมีคำถามว่าทำไมนะอยู่ๆลูกแอปเปิลนั้นจึงตกลงมาสู่พื้นผิวของโลกได้ก็ได้ให้อะไรล่ะก็ได้ค้นพบแล้วก็ได้ให้ความหมายแล้วก็นิยามไว้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเดี๋ยวอีกข้อนึงข้อสุดท้ายและลองมาดูข้อนี้เกี่ยวกับทิศทางเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะเพราะมันเป็นอะไรเลยเนี่ยลูกศรทดลองปล่อยวัตถุ3ชนิดคือลูกฟุตบอล
ลูกตะกร้อลูกเปตองเห็นไหมคะลงสู่พื้นผิวพร้อมกันข้อใดแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องถ้านักเรียนจําได้จะมีรูปหนึ่งที่ปล่อยวัตถุในแนวดิ่งเห็นไหมคะที่ปล่อยจากตึกล่ะค่ะแล้วก็ให้มันลงมาเห็นไหมนักเรียนลองดูซิว่าน่าจะเป็นลูกศรในข้อใดข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าข้อ4ลองคิดคําตอบไว้ตอบข้ออะไรคะนักเรียนตอบข้ออะไรข้อ1อ๋อเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าข้อ1ถูกไหมเก่งมากข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะเหตุผลเนื่องจากวัตถุทุกชนิดนะคะเมื่อปล่อยลงมาสู่พื้นผิวของโลกแรงดึงดูดของโลกก็จะกระทําต่อวัตถุทําให้วัตถุตกลงมาสู่พื้นผิวของโลกได้เก่งมากนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนหลายๆคนตอบถูกและอย่าลืมไปทำแบบทดสอบนะคะในหนังสือเรียนหน้า140และหน้า141นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6ครั้งต่อมาเดี๋ยวครูจะมาสรุปแบบคร่าวๆให้นักเรียนฟังอีก1รอบสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนค่ะและตั้งใจทำข้อสอบในหน้า140และหน้า141ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ